ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับแก้ปัญหาเครื่องยนต์ที่เราทิ้งไว้นานๆหลายเดือนโดยที่ก่อนจะทิ้งไว้เครื่องเราก็สมบูรณ์อยู่คือติดปกติทุกอย่างแต่เมื่อหลายเดือนต่อมาจะมาใช้แล้วมันสตาร์ทไม่ติดยังไงก็ไม่ติดเนี่ยเราก็ลองขั้นตอนแรกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ว่าเอาอย่างง่ายก่อนก็คือใช้มืออุดที่ปากคาบูดูก่อนเมื่อมันยังใช้ไม่ได้มาตรการนั้นใช้ไม่ได้เราก็มามาตรการขั้นต่อไปคือมันแต่ยากขึ้นอีกหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากครับแต่ก็ง่ายอยู่ครับแต่การใช้วิธีที่ในคลิปนี้เราก็จะต้องมั่นใจว่ากระแสไฟที่กระโดดที่เขี้ยวหัวเทียนเราปกตินะครับหมายถึงว่าไฟต้องดีแล้วเราก็ต้องได้ถอดออกหัวเทียนออกมาดูนะครับว่าบางครั้งถ้าหัวเทียนมันเปียกเนี่ยมันก็จะไม่ติดเพราะว่าไฟจะไปลัดวงจรที่หัวเทียนนะไฟไม่กระโดดที่เขี้ยวเครื่องก็ไม่ติดนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของกระแสไฟที่มันสะดวกที่ไหนมันก็ไปที่นั่นพอหัวเทียนเราเปียกเนี่ยมันกระแสไฟมันก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเปียกมันก็ไปตามเดินทางตามน้ำมันที่เปียกไปเลยมันไม่ต้องกระโดดถ้ามันกระโดดมันต้องเสียพลังเยอะเนาะถ้าหัวเทียนเปียกเราต้องถอดออกมาเป่าให้แห้งนะแล้วก็ใส่ใหม่มันก็ไม่เป็นอะไรอย่างไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าว่าหัวเทียนมันอยู่สภาพดีแต่ว่ามันเปียกมันไม่ไฟจะไม่กระโดดนะครับแล้วก็ถอดมาเป่ามาล้างให้แห้งใส่ไปมันก็ปกติของมันเลยครับสำหรับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากผมออกมาอีกครับซึ่งก็จะมาเรื่อยๆนะครับช่วยกดแชร์ก็ทำให้คนอื่นก็จะได้รับข่าวสารได้รู้อย่างกับเราได้รู้ครับที่ได้ติดตามและได้ชมคลิปต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังมีคนติดตามอยู่แค่10%ครับยังไม่ขึ้น20%ความจริงแล้วก็อยากจะได้คนติดตามสัก30%นะครับหวังว่าคงได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชมทุกท่านนะครับอยากดูเครื่องนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ติดนานเนาะที่ว่าเราเอามืออุดถ้าว่ามันสามารถใช้ได้ติดได้นะครับคือว่าอาการมันไม่หนักนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่น้ำมันไม่ลงนะครับนี่น้ำมันไม่ลงถ้าเราอุดแล้วถ้าน้ำมันลงแล้วมันต้องเป็นนี่ต้องเป็นน้ำมันนะครับนี่น้ำมันก็มีน้ำมันมีเปิดแล้วอุดแล้วมันไม่ออกถ้าแบบนี้ต้องได้ถอดนะครับนี่คือเราเร่งแล้วนะครับนี่กดเร่งไว้น้ำมันไม่ลงถอดตอนนี้ต้องถอดแล้วครับเอาอย่างง่ายก่อนเนาะเราไม่ต้องถอดออกมาถอดก้นนี่ครับถอดออกมามาดูต้องดูเข็มครับหรือว่าน้ำมันลงไหมถ้าเราเปิดมันต้องลงนะครับนี่น้ำมันไม่ลงน้ำมันไม่ลงมันตันแล้วครับมันจะต้องตันที่ก๊อกนี่ถ้าหรือถ้าไม่ที่ก๊อกก็ที่เข็มนะครับที่เข็มน้ำมันมีสองที่นะที่มันจะตันนะเราสงสัยจริงๆถ้ามีลมเป่าได้แต่นี้เราเอาลองอย่างง่ายก่อนเนาะเราเข็มออกมาก่อนเนี่ยเข็มน้ำมันออกมาแล้วครับโอ้โหเข็มลองออกมันออกไหมครับนี่ปกติมันต้องออกนะครับอันนี้มันไม่ออกน้ำมันไม่ออกต้องถอดที่ก๊อกนะครับก๊อกน่าจะตันเนี่ยเริ่มลงมาแล้วครับ
ได้ถอดก็ถอดไปเลยถอดมาดูสาเหตุที่มันไม่ลงนี่ครับดูก๊อกน้ำมันครับเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้มันเสียแล้วครับมันบวมเนาะโอ้มันบวมไปแล้วครับนี่ครับนี่มันไม่ใช่ขนาดของมันเนาะต้องหาที่มันเป็นขนาดของมันมาใส่แล้วครับนี่ดูนะครับดูอะไรครับอันนี้ของเขาที่ใส่มาเนาะมีน่าจะเป็นได้ว่า1มันอาจจะขนาดใหญ่ไป2มันจะบวมเนาะโดนน้ำมันแล้วมันบวมขึ้นมาเนาะของเขาในรุ่นนี้328นะครับเนี่ย CG 328นี่เป็นรุ่นของมันเลยนะครับนี่ครับเวลามันบวมเนาะมันอยู่ในที่จำกัดรูน้ำมันมันก็ไม่มีเนาะเราใส่ไปอันนี้ดีแน่นอนครับนี่เราต้องเอาออกนะครับเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปติดที่หน้าเข็มก็น้ำมันไหลไม่หยุดนะครับต้องให้มันสะอาดหน่อยอย่างนี้ดีแน่นอนนะครับเนี่ยตอนใส่ตัวนี้ดูนะครับตอนใส่ตัวนี้อาจจะต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วนี่แล้วตัวนี้ต้องอยู่ล่างสปริงนะครับนี่นะดูให้ดีนะครับตัวนี้อยู่ล่างสปริงแล้วสปริงกดไว้นี่นะครับต้องใส่อย่างนี้นะถ้าไม่ใส่อย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนี่ครับมีวิธีเดียวต้องใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าสปริงตัวนั้นมันต้องกดแหวนตัวที่เราเสียบเข้าไปที่หลังนะให้มันกดให้มันยันให้มันแน่นนะครับถ้าว่าใส่ตัวสปริงนี้ก่อนเนี่ยก็ไม่ดีนะเราจัดให้มันตรงเวลาขันเข้าไปสปริงก็จะไปกดแหวนที่เราใส่ทีหลังนะมันต้องทำเป็นซีกมาเพื่อไปเสียบเข้าไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องฝืดนะครับเนี่ยเพราะว่าสปริงจะไปยันไว้เนาะอันนี้แน่นอนแล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยดูให้ดีนะครับเนี่ยถ้ามันถูกต้องนะเวลาหมุนนี่มันจะฝืดนะครับตอนนี้นะมันจะฝืดหลังจากที่ถอดออกมาเนี่ยเราต้องเป่าให้ล่งเลยเนี่ยรูนี่ต้องเป่าให้ล่งตัวนี้ก็ต้องถอดมาเป่านะครับรูเนี่ยบางครั้งมันตันเนาะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเราได้ถอดมาเราต้องทำความสะอาดเลยถอดออกมาเลยครับเอาถ้ามีลวดมีอะไรต้องเอาแย่ให้มันทะลุนะครับรูนี่ไม่มีปัญหาเพราะรูใหญ่เนาะตัวเนี้ยครับมันรูเล็กนี่ครับรูจะเล็กมากนะครับต้องหาลวดหาอะไรมาแย่นะอันนี้มันมองไม่ทะลุนะครับนี่นะครับ
ังเกตนะครับปกติมันต้องมองทะลุเนาะนี่มันตันละเนี่ยครับดูให้ดีนะครับมันไม่ทะลุนะลวดเล็กๆนี่ครับนี่จะใช้สายในไอ้ที่สายเบรกสายคัดเนี่ยนะครับเนี่ยเราแย่เลยครับนี่เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวมันจะต้องลงเมื่อกี้ดูมันไม่ทะลุนะครับเนี่ยเราต้องมาขัดอย่างนี้นะเพราะว่ามันทิ้งไว้นานนะครับเครื่องทิ้งไว้นานนี่มันต้องเป็นคราบขึ้นมาเมื่อน้ำมันกินไม่พอก็ปัญหาก็ตามมาเลยครับนี่ดูครับเราจะเห็นมันทะลุนะครับนี่ดูเห็นละเห็นทะลุนี่สบายเลยแน่นอนแล้วครับมีไขควงก็ใช้ไขควงขันก็ได้นี่แหละครับแน่นอนแล้วครับพอเราล้างคือรูก็เห็นทะลุหมดแล้วตอนนี้ใส่ถ้าใส่ก็ด้านเรียบอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อยู่ข้างบนอย่างเครื่องคาบิวลูกลอยก็หลักการเดียวกันหมดนะครับยี่ห้อไหนก็ช่างครับก็ทำอย่างนี้ถ้าเครื่องคาบิวลูกลอยนะครับถ้าเป็นยี่ห้อต่างกันบางครั้งชิ้นส่วนมันก็ต่างกันเยอะนะอย่างโรบินก็เป็นอีกแบบนึงแต่มันหลักการเดียวกันหมดตอนใส่เราสังเกตนะครับว่าตัวเนี้ยน็อตตั้งอยู่ที่นี่เราต้องหันเอาด้านนี้มาทางน็อตตั้งนะครับเนี่ยด้านสโลปนี่นะครับด้านมันก็มาอยู่ทางน็อตตั้งนี้ถ้ามันไม่เข้ามันไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะครับเราต้องได้ขยับเพราะมันจะมีร่องนี้อีกร่องนี้อยู่ตรงข้ามเนาะเนี่ยร่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับน็อตตั้งนี่ได้ละหันให้แน่นอันนี้ก็ใส่เลยดูปลาเกณฑ์นะปลาเกณฑ์ดีตัวนี้ถ้าเรามั่นใจแล้วเราไม่ต้องลองก็ได้เดี๋ยวเปิดน้ำมันเดี๋ยวมันต้องติดเปิดน้ำมันนะครับ
ฟังเสียงนะครับเสียงนี่คือเสียงกินน้ำมันนะครับแต่ถ้ากินน้ำมันมากมันก็ข้อดีมันก็คือเครื่องมันทนเสียงนี่กินน้ำมันหน่อยเนี่ยอย่างบางคนเนาะที่ว่าเครื่องผสมน้ำมันใช้ลิตรใช้แค่2ฝาเนี่ยใส่มาตั้งนานแล้วทำไมไม่เป็นไรถ้าว่าน้ำมันกินมากเนี่ยมันก็ยังพอช่วยได้นะครับระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าเราน้ำมันกินน้อยลงเนี่ยปรับน้ำมันกินน้อยลงเนี่ยถ้าว่าใช้อย่างเดิมเนี่ยแต่ถ้าเป็นลิตรต่อ2ฝาแต่เครื่องมันกินน้ำมันมากอันนั้นก็อยู่ได้นะครับมันต่างกันเนาะคือตัวนี้มันจะไม่เห็นควันเลยถ้าใช้งานนะใส่บางเกินส่วนมากที่มันพังกันก็ใส่บางเกินนั่นแหละครับ